สวัสดีครับนี่ไทฟอล็กส์นะครับก็วันนี้จะอัปเดตสูตรนิดนึงแล้วก็จะสอนทำดูเทรนหลักเทรนใหญ่ใน i อ8 0แนะครับแล้วก็สอนทำแบ็คแท็กกิ้งการที่เราทำแบ็คแท็กกิ้งเนี่ยก็เพื่อจะดูว่าในอดีตกราฟวิ่งเป็นยังไงธรรมชาติการวิ่งของมันเป็นยังไงขึ้นขนาดประมาณไหนลงประมาณไหนนะครับอันนี้คือเทรนใน IA80 ข้้งทางที่จะเห็นชัดนะครับ เ a แปดศูนย์ก็คือแท่งละ80ปดสิบบนะครับ I a 8 0ดศค่อนข้างที่เห็นเทนชัดเพราะว่าตามสูตรเส้นฟ้านะครับเดี๋ยวอัปเดตสูตรให้ก่อนตั้งตามได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูกราฟได้ง่ายขึ้นเพราะว่า หลังๆไม่ค่อยได้สอนไล่ไพรเฟมไม่ได้สอนดูเทรนใหญ่ว่าเทรนหลักวิ่งไปทางไหนนะครับแล้วพอเราเกะไปเทรดสวนเทนเดี๋วบางทีมันเกิดติดขึ้นมาโดนลากโดนลากก็ต้องรักษามาจินไว้ดีๆนะครับพันสองพันสามพันเร์เซ็นต์เลยมาจินเลเวลนะครับาตามสูตรเส้นฟ้าที่สอนไว้นะครับใน2อสามคลิปก่อนหน้านี้ ใน i อเอเราจะเห็นเทรนชัดถ้ากราฟทะลุเส้นฟ้าลงมานะครับมันจะกลายเป็นเทรนขาลงเราจะเซลล์ตรงนี้แล้วปล่อยยาวเลยก็ได้ไม่ต้องตั้งท p พีเซลเสร็จแล้วเก็บยาวแล้วเราจะไปปิดตอนไหนปิดตอนที่คุณพอใจในกําไรหรือปิดปิดตอนที่มันจะกลับมาชนเส้นฟ้าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตอนที่ราคาเริ่มม,ม,มีมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็าปิดกําไรไปปิดด้วยตัวเองปิดมือเอง นะครับกรบาฟทะลุเส้นฟ้าขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นคุณจะเข้าบายบายใน IA80 เลยก็ได้แล้วก็ปล่อยมันวิ่งยาวไปไม่ต้องตั้ง TP ก็คือกินทั้งเทรนแต่แล้วคุณมาปิดตอนไหนเก็บกำไรตอนที่มันกลับมาชนเส้นฟ้าอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงคุณเก็บกำไรมาเลยหรือคุณจะเก็บข้างบนนี้ก็ได้ถ้าคุณพอใจในกำไรตรงไหนก็เก็บตรงนั้นหรือเราใช้ i a 8 0เนี่ยเพื่อดูเทรนหลักว่า เทรนหลักนะปัจจุบันตอนนี้มันวิ่งไปทางไหนมันเป็นเทรนที่จะขึ้นหรือเป็นเทรนที่จะลงโดยที่เราดูจากการที่ถ้าการาฟข้ามไปอยู่บนเส้นสีฟ้านั่งอยู่บนเส้นสีฟ้าเนี่ยมันก็สามารถบอกเราได้ว่ามันกาลังที่จะเป็นเทรนขาขึ้นนะทีนี้เนี่ยเราก็จะไปค่อยๆตดัดหรือว่าบายหลายๆรอบ เพราะในไอเอคุณไม่มีโอกาสได้เข้าหลายรอบเพราะมันชนเซนไฟครั้งเดียวแล้วก็ปืดมันเป็นทั้งเชนเลยคุณก็อาจจะถ้าเป็นในไ a 8 0ดนถ้าคุณจะเปิดในเ a 8ปูนคุณบายแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องตั้ง TP แต่ปล่อยให้กราฟวิ่งให้เต็มที่แล้วคุณพอใจกําไรแต่ไหนคุณปิดตรงนั้นหรือไปรอปิดตรงที่กราฟมันเลยจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงแล้วแต่ตรงนี้คุณต้องฝึกดูเชนในไอเอแปดศนให้เก่งอ่าหรือคุณดูเชนใน,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 ขขน,นไอเอแปดศูนย a 2 0ตามปกติที่เราเปิดแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆจนตอดไปเรื่อยๆในใน p r i เ e f r a เล็กเนี่ย R a 5หรือ time frame M 1 5ก็ได้จนมันเปลี่ยนเป็น,นขาลงคุณถึงเลิกบายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเล่นเซลแทนหรือถ้าใครไม่เล่นเซลเน้นกินสว a p บวกเนี่ยสำหรับคู่ JPY กับคู่ C F เนี่ยสวบ,บวกมันอยู่ฝั่งบายก็ถ้ามันเป็นเทรนขาลงก็คือไม่ต้องเทรดก็ได้แล้วก็รอให้มันเป็นเทรนขาขึ้นอีกรอบนึงก็ค่อยบายนะครับผม อา่าเราก็ต้องนั่งทำแบ็คทักกิ้งย้อนดูว่าในอดีตรกราฟวิ่งยังไงตรงนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีที่จะดูว่ามันวิ่งกี่ปิ๊บอา่าดูที่ล่างจอขวามือนะครับขวามือสุดนะนับจากอันที่นับจากขวามือสุดอันที่สองที่เป็นรูปกากบาทขวามือสุดจะเป็นรูปเฟืองอันที่สองเป็นกากบาทกดที่กาบบาทมันจะขึ้นเคอร์เซอร์นี้ขึ้นมา เคอร์เซอร์น,นี้ให้ดูชัดๆก่อนกดที่การกรบาดล่างจอขวานะครับจะขึ้นเคอร์เซอร์กากาบาดตรงนี้ขึ้นมาสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปชี้ตรงไหนก็ได้เราจะชี้ตรงจุดที่เราเข้าออเดอร์นะครับเวลาดูเทรนสมงติาเราเข้าออเดอร์ก็คือเราจะเข้าตอนที่กราฟมันอยู่ภายใน3ามเส้นนี้ส้มฟ้าส้มเนี่ยกราฟอยู่ในนี้คือเราเข้าเทรดได้นะครับ ตามสูตรที่ตั้งตะกี้นะต้องตั้งให้ตรงเสร็จแล้วเราจะลากอยากรู้ว่ามันวิ่งไปกี่ปิ๊บมาที่ล่างจอตรงกลางนะครับรูปสามเหลี่ยมคือเอาเคอร์เซอร์ไปชี้ก่อนว่าเราจะเริ่มจากจุดนี้เสร็จแล้วกดสามเหลี่ยมลากไปอีกจุดหนึ่งที่เราต้องการมันก็จะมีจํานวนปิ๊บบอกด้านล่างตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันลงมาเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยปิ๊บเพราะนั้นถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้เนี่ยคุณเข้าเซลล์เสร็จแล้วปล่อยมันวิ่งยาวไป โดยที่เทรนมันไม่ได้มีการเปลี่ยนหมือนไปเทรนขาลงยาวอันนี้เรียกว่ากินได้ทั้งเทรนสําหรับใน iA 8อปดศนเนี่ยถ้าคุณจะเทรดใน iA 8 0แปดศนเป็นการเทรดแบบกินทั้งเทรนอันนี้คือเดือนที่ผ่านมาที่ที่กราฟลงมานะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยปิบแล้วถ้าเราเทรดตามเทรนก็คือเป็นการเทรดเซลเนี่ยคุณก็จะได้กําไรไปแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยปบแต่ถ้าเทรดสวนเทรนเราก็จะโดนลากยาวพันเจ็ดร้อยปิบนะครับเพราะนั้นเนี่ย การดูเทรนด์ใน A80 อาจจะช่วยเราเซฟในเรื่องการโดนล,ลากได้แล้วก็ช่วยให้ทำอะไรในจำนวนที่เยอะๆได้นะครับอามาดูจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันเอาการากรบาทไปชี้เราจะเข้านะครับกราฟในบริเวณนี้เท่านั้นในบริเวณที่อยู่ในเส้นสีฟ้าเส้นส้มคืออยู่ในกรอบเนี้ยอันนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งพันสองร้อยปิอันนี้เดือนก่อนหน้าเดือนที่แล้ว ไอนนเดือนพฤษภาถึงเดือนหกก่อนเดือนกรกฎาคม1,279ปิบขึ้นไปสูงสุดอันนี้คือถ้าคุณบายถ้าถ้าคิดจะกินเรื่องเทรนแล้วก็ buy ในไอ้80แล้วปล่อยวิ่งเนี่ยคุณจะได้1,200ปิบนะครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนประมาณนี้มันก็จะมีช่วงที่มันลงสั้นแต่ว่าใน AI 80การลงสั้นนั้นคือกี่ปิบอันนี้คือเทรนขาลงถ้าคุณเข้าเซลล์ตรงนี้ โอกาสทำอะไรอยู่ที่สี่ป้อยกาสิบเอ็ดปบนะครับระยะเวลาวันที่สองเดือนห้าวันสออันนี้มันมันแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับวันที่สองเดือนห้ากับวันที่สองเดือนห้านะครับเวลาเจ็ดโมงเช้ากับสี่ทุ่มครึ่งอันนี้เพอ่อหนึ่งหนึ่งวันนะครับมันลงหนึ่งวันเสร็จแล้วคุณก็มาเข้าบ่ายตรงนี้ต่อนะครับ บางทีกราฟจะวิ่งเร็ววิ่งช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดบางทีภายในวันเดียวคุณก็สามารถทำกำไรเยอะได้นะครับมาดูอีกจุดหนึ่งถ้าคุณอ่บายตรงนี้นะครับแล้วปล่อยยาวอันนี้คือแบบไม่ต้องตั้ง tp นะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะกินทั้ง trend นใน ia 8 0นะถ้าคุณเปิดใน ia 8 0ตรงนี้1900ันอปิอันนี้ขึ้นไปเยอะมากพัน0รอปิอันนี้คือเดือน3ถึงเดือนสประมาณ1เดือนนะครับ เดือนมีนาถึงเดือนเมษานะครับคุณก็ถ้าคุณบายเสร็จแล้วไม่ได้ตั้งทีพี้วปล่อยมันวิ่งไปเต็มที่เลยเดือนกว่า2เดือนเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้1,900ก้าปบหรือเกือบเกือบสองพันปิบแต่เทียบกับตอนลงตอนนี้คือ1,700จ็ดปิบนะครับมันขึ้นไปเยอะแล้วมันก็ลงมาเยอะช่วงนี้แต่ถ้าเราดูเทรนใน i อ้แด์ได้เนี่ยเราฝึกดูเทรนฝึกทำแบ็คทักกิ้งในนี้ต่อไปนี้เราก็จะเริ่มรู้ร,รู้แล้วว่า เทรนมันไปทางไหนแล้วเราควรที่จะเทรดที่ทางไหนเราจะเทรดตามเทรนหรือจะเทรดสวนเทรนหรือเราจะถ้าเรารอเทรดไว้อย่างเดียวเราก็ต้องรอให้มันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วแล้วค่อยเข้าบ่ายเพื่อที่จะกินสวบบวกนะครับสวบบวกจะช่วยเราได้ตอนที่กราฟโดดรักามาดูจุดตรงนี้มั่งหากว่าคุณเข้าบ่ายตรงไอแปดศูนย์ตรงนี้แล้วปล่อยมันวิ่งยาวไปเลย หรือพอใจในกำไรเมื่อไหร่ก็เคยปิดตรงนี้2,300สาปิบด,ดูที่ล่างจอนะครับ2,305.2นสามดปิบถ้าคุณบายตรงเส้นสีฟ้าตามสูตรนะเสร็จแล้วปล่อยมันวิ่งไปไม่ได้ตั้ง TP ปล่อยวิ่งยาวไประยะเวลาตรงนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่28เดือน3ถึงวันที่20เดือน6นะครับ2,023อันนี้ปีที่แล้วนะครับ อันนี้สามเดือนสามเดือนวิ่งขึ้นอย่างเดียวขึ้นยาวสามเดือนลวดสองพันสามรอยปิดอย่างที่บอกถ้าคุณจะปล่อยวิ่งยาวโดยที่ปล่อยวิ่งเก็บยวกับอะไรยาวคุณจะไม่ปิดยังไม่ต้องรีบปิดกําไรก็ได้หรือจะถ้าพอใจในกับอะไรแล้วจะปิดมาก็ได้แต่คุณจะรอปิดตอนที่มันเริ่มเข้าเป็นเทรนขาลงการที่จะเข้าเ,เทรนขาลงคือเข้ามาอยู่ในกรอบสีส้มตรงตรงที่เส้นสีตรงกลางเป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้ แล้วก็ด้านข้างเป็นเส้นสีส้มสองเส้นกรอบในนี้ในนี้คือจุดเปิดของเราหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนนั่นเองนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนเทนหากกราฟเข้ามาวิ่งในกรอบเส้นตามสูตรเหล่านี้อยู่ในเส้นสีฟ้าตรงเนี้กรอบด้านนอกคือสีส้มตรงกลางคือสีฟ้าถ้ากราฟอยู่ในกรอบนี้คือกราฟกาลังจะเปลี่ยนเทนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาดูใน r a 8 0ก่อนว่ากราฟวิ่งไปเทรนทางไหนแล้วเราควรจะเทรดทิศทางไหน หรือจะตั้งใจจะกินทั้งเทรนดีไหมก็เราสามารถเปิดใน i อ8 0ก็ได้หรือเราจะไอดีนติฟายว่าเทรนมันอกำลังเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงเสร็จแล้วมันนั่งไล่ตอดใน f 1 5สิ5ห้า0อ a 2 0สยสิก็ได้โดยที่ที่เราเก็บสั้นๆไปแล้วเราก็เก็บกำไรมาเก็บกำไรมาการเก็บสั้นมันก็จะดีกว่าการปล่อยยาวก็คือเราเก็บกําไรมาเรื่อยๆแล้วมันก็อยู่ในพอร์ตเราแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเราปล่อยยาวแล้วเราไม่ได้เก็บกําไรเลยเนี่ย บางทีมันก็จะมีความเสี่ยงตรงที่การาฟเกิดเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วเราไม่ได้เก็บกําไรมาเนี่ยมันก็อาจจะเสียดายได้นะครับผมแต่ก็แล้วแต่เราวางแผนอาจจะมีทั้งเก็บยาวด้วยเก็บสั้นด้วยแล้วก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกไปการที่เราโดนลากเนี่ย คือกราฟมีโอกาสดอลากเกิดขึ้นในตลอดเวลาบางทีโดอลารไป2อถึงสเดือนก็ตามที่ทำแบ็คลิกกิ้งที่ดูเลยตะกี้นี้บางทีวิ่งยาว3เดือนขึ้นยาวลงยาวเดือน2เดือนแล้วแต,แวแต่แล้วแต่สภาพตลาดแผนป้องกันของเราก็คือรักษามา r g i n l e v e หนึ่งพันสองพันสามพันเอร์เซนบวกขึ้นไปหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราว่าเราจะรักษามาจิน n ที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเรามีกสายเทรด แม่น้ำห้าสายเนี่ยมีมากกว่าสองสามสายขึ้นไปโดยที่เราอย่าเพิ่งรีบเปิดสายสำรองแล้วอย่าเปิดตัวเดียวกันพร้อมกันทุกสายเราเทรดไปทีละสายถ้าสายที่หนึ่งติดเราก็ไปเทรดสายที่สองแทนสายที่สองติดไปเทรดสายที่สามแทนตรงนี้เวลาเราไล่สายไปเรื่อยๆระยะราคามันก็จะลงมาต่ำต่เรื่อยเเพราะว่าเราก็เหมือนกับพอสายที่หนึ่งติดราคามันลงมาเราอยากเปิดเรามาเปิดในสายที่สองสายที่สองติดราคามันลงมาเราอยากเปิดเราเปิดในสายที่สามพอราคามันต่ําแล้วเนี่ย สายที่สามหรือสายที่สี่ที่ห้าแล้วแต่ว่าเราจะมีกี่สายแล้วแต่การวางแผนการเถื่อแต่ละคนมันก็จะเป็นการไล่ตั้งแต่ราคาต่ําๆขึ้นไปกับขึ้นไปกันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะ c o อร์จุดที่มันขาดทุนในสายที่สองและสายที่สองถ้าเราไม่ได้ปิดหรือมาร์จิ้นยังพออยู่มันก็จะเริ่มกลับมากําไรได้สายที่หนึ่งก็เหมือนกันเพราะนั้นสายที่สามจะไล่ เก็บกาไรไต่กลับขึ้นมาเพื่อจะ cover ขาดทุนของสายที่2สายที่1และสายที่2สายที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนก็ได้มันก็จะหมุนกลับมาแต่ถ้ามันมีที่จะต้องตัดขาดทุนไปหรือมันจิ่นไม่พอสายที่สมสายที่4ี่ที่เราเปิดจากราคาต่ำๆตอนที่ราคามันไล่กลับขึ้นมาแล้วมันก็จะ c o ว e r ตัวที่เราขาดทุนไปทั้งหมดได้นะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเก็บกําไรกลับคืนมาเพราะนั้นลองนั่งวางแผนจดบนกระดาษแต่สิ่งที่เราต้องรู้สิ่งสําคัญเลยเราต้องมานั่งทำา a c k t e s t i n g รู้จักกราฟว่าธรรมชาติของมัน ขึ้นลงมากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนเทนอ่าเปลี่ยนเทนขึ้นลงเนี่ยบ่อยขนาดไหนอย่างตรงนี้ก็ประมาณพันพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองปิบตรงบริเวณนี้ประมาณพันกว่าปิบนะครับอันนี้คือการเทรดตามเทรนถ้าคุณเทรดเซลลงมาอ่าเพราะนั้นลองไปฝึกนั่งดู นะครับฝึกดูเทรนใน a 8 0ให้ที่ดีตรงนี้เทรนขาขึ้นถ้าคุณเข้าบายตรงนี้พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าปิพันเก้า้อปอันนี้เหมือนจะเป็นอันตะกี้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกทีอันนี้ก็ขาลงเสร็จแล้วก็ขาขึ้นพยายามแบคทักกิ้งดูบ่อยๆนะครับ แบคเทคกิ้งเพื่อดูว่าวิธีที่เราใช้เนี่ยสูตรนี้ประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีสามารถทำอะไรได้ไหมดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วกราฟวิ่งเทรนแต่ละครั้งเป็นยังไงนะครับผมอย่างตรงนี้เนี่ยลงมากว่าจะเข้าเทรนขาลงเห็นไหมอันนี้คือจุดที่บอกว่าถ้าเราปล่อยยาวเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่ปิดเนี่ยอาจจะโดนลาก มันจะเสียดายกาไรที่ควรจะได้นะครับกว่ามันจะมาเข้าเทรนขาลงมาชนเส้นฟ้าเนี่ยมันตกลงไปเยอะแล้วบางทีคุณอาจจะเก็บทีละสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปิบไล่ไปเรื่อยๆก็ได้มาดูตรงนี้ว่าพอขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขึ้นทันทีมันก็มีร่วงบ้างสุดท้ายมันกลับขึ้นไปสูงเราต้องศึกษาธรรมชาติของการาฟแบบนี้นะครับแลวสุดท้ายแล้วมันวิ่งกี่ปิบเก้าร้อยเก้าร้อยปิบ ในระยะเวลาวันที่3เดือน5ถึง8เดือน6ประมาณ2อาทิตย์นะครับแต่แต่คุณต้องเก็บกําไรก่อนปกติจะเก็บกำไร,รงเงิสีฟ้าแต่ตรงนี้บางทีถ้ารอมาชนเส้นสีฟ้ารอเปลี่ยนเส้นขลงก็อาจจะเสียกําไรตรงนี้ไปนิดหน่อยแต่ก็ได้กําไรประมาณหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นการจะตัดสินใจเก็บกำไรคิดที่ดีจะตั้ง TP หรือว่าจะปล่อยวิ่งยาวนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลามันเปลี่ยนเทรนทีหนึงเนี่ยเทรนมันจะยาวขนาดไหนนะครับจะขึ้นยาวสองสามเดือนรวดไหมหรือจะยาวแค่วันสองวันหรือว่าสองสามอาทิตย์หรือว่าแค่หนึ่งเดือนเราไม่รู้ว่าเทรนมันจะวิ่งยาวขนาดไหนอันนี้ไม่มีใครรู้ได้ในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้อนาคตได้หรือไม่มีใครรู้ได้ว่าระยะการวิ่งมันขนาดไหนนะครับแต่โดยประมาณแล้วเราทาแบ็คทักกิ้งเราดูธรรมชาติของกราฟแล้วโดยประมาณแล้วเราพอจะดูได้ว่ากราฟมันวิ่งประมาณนี้นะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นยาว ไม่เกินสามเดือนไม่เกินสองเดือนอะไรแบบนี้มันก็พอดูได้นะครับสําคัญคือนั่งทำแบ็คท็กิ้งแล้วฝึกดูกราฟบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจว่าเอ้ยที่ผ่านมากราฟมันวิ่งยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงอย่างตรงนี้เนี่ยพันสองร้อยปิบนะครับระยะเวลานะครับสิบหกเดือนสามถึงสิเ็ดเดือนสี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับวิ่งอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยปิบหลังจากนั้นก็ลงมาแล้วก็เข้าเทรนขาลง เห็นไหมว่าพอมันทะลุฟ้าลงมามันก็เป็นเทนขาลงถ้าคุณเซลตรงนี้ก็ได้อีกหกร้อยปิบแต่แล้วก็เข้าเทนขาขึ้นอีกก็บายอีกนะครับอันนี้ถ้าคุณเทรดามเทนก็คือบายเซลไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้อาวอลลี่เรื่องสวอปบวกนะครับอันนี้ก็อีกเจ็ดร้อยปิบเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นเซลสั้นๆตรงนี้เซลสั้นๆก็สองร้อยปิบนะครับ ประมาณนี้แหละมันก็จะาบเลล์บายเซลล์ไปเรื่อยๆบางทีเจอเทรนยาวหน่อยบางทีเทรนสั้นหน่อยอันนี้ลงยาวอันนี้เป็นเทรนลงยาวนะครับนี่ IA แปดศูนย์นะเพราะนะั้นกราฟมันค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยอันนี้ลงมาผ่านเก้าร้อยปิบนะครับวันที่ยี่สิบ ห้าเดือนสองปีสองพันยี่สิบถึงสิบเจ็ดเดือนสามพันยี่สิบประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนกุมภาปีสองพันยี่สิบลงมาประมาณพันแปดพันเก้าปิบนะครับพันเก้าร้อยี่สิบจุดเจ็ดปิบนะครับผมนี่ลองไปลากแล้วก็ศึกษาดูเองนะครับว่ากราฟที่เราเทรดเนี่ยวิ่งยังไงผ่านมาที่ผ่านมามันวิ่งขนาดไหนนะครับเราจะได้เตรียมรับมือกับมันเราได้รู้ว่าเราควรจะมีมาจิน สำหรับคู่นี้เราควรจะมี margin ในการเทรดเท่าไหร่ margin level ควรรักษาไว้เท่าไหร่อย่างตัวนี้1,713งันปิบนะครับผมวิ่งระยะเวลาเดือน9ถึงเดือนสิประมาณ3เดือนนะครับควาเตอร์นหนึ่งพอดีวิ่งไป1,713งพัอปิบอย่างที่บอกเห็นไหมทุกๆ3เดือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเทรนได้ก็มีเป็นโอกาสในการเปลี่ยนเทรนของมันแต่ เราต้องศึกษาให้ดีว่าโดยปกติแล้วเทรนเทรนหนึ่งเทรนใหญ่ของมันเนี่ยอย่างตัวนี้ที่เราเห็นตั้งแต่ต้นคลิปมาที่ทำแบล็คแคทชิงให้ดูเนี่ยเทรนใหญ่ก็ตีไปเลยว่าประมาณ2,000ปิบระยะเวลาก็คือสามเดือนนะครับสมมติถ้าเราโดนกไกลๆแล้วก็จะโดนกอยู่ที่ประมาณเนี้ยไม่เกิน2,000ปิบหรืออาจจะเกินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่เจอที่แบบ2,000-3,000ปิบยังไม่ถึง ตั้งแต่แบคัลกิ้งที่ดูมายังไม่เจอเทรนใหญ่ขนาดนั้นนะครับส่วนมากจะอยู่ที่พันเก้าพันเจ็ดพันสองสองพันประมาณนี้อันนี้เทรนเซลลนะครับขาลงปีสองพันสิบเก้าเดือนมีนาถึงเดือนแปดสองสิบเก้าอันนี้หลายเดือนเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ห้าเดือนนะครับอันนี้ระยะเวลาห้าเดือนเลยทีเดียวพันเก้าร้อยปิปแต่สําคัญมันอยู่ที่จํานวนปิปนี่แหละว่ามันลากไกลขนาดไหนนะครับที่แบคัลกิ้งนี้ยังไม่เห็นเกินอ่า ยังไม่เห็นส่วนมากจะไม่เกินสองพันปิบอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันปิบนะครับอันนี้อันนี้ระยะเวลาไม่กี่วันเดือนหนึ่งถึงเดือนสองอ๋อเดือนหนึ่งประมาณเดือนกว่านะครับผมหนึ่งพันปิบอันนี้ก็เป็นเทรนขาลงแล้วนะ้ถ้าคุณเทรดตามเทรนหรือจะเข้าใน I a a 8ปดูนเลยก็ได้คุณก็จะเซลลบเซลไปเรื่อยแต่มันเข้าได้ไม่บ่อยอย่างที่บอกมันเข้าทีหนึ่งวิ่งไปเป็นเดือนแบบเนี้ยมันเข้าได้ไม่บ่อย ถ้าจะเทรดบ่อยจะต้องดูเทรนหลักใน i a 8 0ก่อนว่าเทรนที่มันวิ่งเนี่ยเราควรจะเทรดบายหรือเราควรจะเทรดเซลหรือเราควรจะเข้าบายดีไหมถ้าเราเน้นสวอปบวกฝั่งบายามันเป็นเทรนขาขึ้นหรือย,ยังถ้าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเราก็มาเข้าบายใน m 1 5ใน i a 5 i a 1 0 a 2 0อะไรที่เราใช้เทรดปกติลองนั่งวางแผนดู ทำ Black Tracking ค่อยๆค,คิดนั่งวางแผนดูว่าเราจะเทรดยังไงแต่ที่สำคัญดูเทรนหลักใน IA80 ก่อนนะครับผมจะเทรดใน IA80 เลยไหมหรือจะไล่ตอดอใน p r i ์ e เฟ a m มเล็กๆไปแต่เราควรที่จะเทรดตามเทรนคิดว่าควรที่จะเทรดตามเทรนดีดที่สุดนะครับตรงนี้1,400ปิดเทรนขาลงนะครับเดือน11ถึงเดือน1ประมาณ2เดือนนะครับ1,400พเพราะปนั้น ลองแบคแทกกิ้งดูศึกษาด้วยตัวเองวางแผนดูนะครับว่าจะเทรดยังไงอันนี้คือวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็สอนวิธีการทำแบคแทกกิ้งว่าเราดูประสิทธิภาพของสูตรเราใช้ได้ดีไหมและ,ะธรรมชาติการวิ่งรางการาฟเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมอ,อย่าลืมว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดปิดแต่เราก็สามารถเข้ามานั่งดูวิเคราะห์ดูการาฟได้นะครับผมนั่งทำแบคแทกกิ้งได้แต่กี่ลืมทบทวนวิธีใช้สูตรนิดนึง อยายามสูตรอีกทีหนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่ทันแคปน้าจะเอาหรือพอสภาพเอาได้นะครับพยายามตั้งให้ตรงสูตรจะได้ไม่ผิดเพี้ยนเช็คดูที่ระบรรทัดดีๆนะครับตั้งให้ตรงตรวจทานด้วยตัวเองนะครับว่าเราตั้งตรงไหมนะครับเราจะได้เซตสูตรเป็น การที่เราดูว่าการาฟจะเปลี่ยนเทรนหรือว่าเราจะเข้าออเดอร์ได้ยังคือการาฟจะต้องไปชนเส้นสีปะเส้นแดงปะก่อนอันนี้ก็ทุกคน่าจะรู้แล้วว่าสอนใน2องสามคลิปสี่คลิปที่แล้วเอาไว้อย่างละเอียดแล้วก็ถ้าใครยังใช้ไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับอันนี้ทบทวนให้ดูว่าการาฟชนแดงเสร็จแล้วมาข้ามบริเวณเส้นสีฟ้านะครับเราถึงเข้าบายเราจะเข้าบายตอนที่การาฟอยู่ในกรอบน,รอนี้เราทําคือสูตรนี้เราทํากรอบไว้ให้เลยว่าอยู่ในกรอบเส้นสีส้มเนี่ย กำแพงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อยู่ในบริเวณนี้ได้หมดถ้าเลยไปแล้วเนี่ยอาจจะเลทไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราจะเข้าตรงที่ตอนที่กราฟอยู่ในกรอบกรอบเส้นสีฟ้านะครับกรอบสีส้มแต่นะครับการที่เราจะเข้าเทรดกราฟเราต้องไปชนเส้นสีแดงมาก่อนนะครับไปชนเส้นสีแดงหรือทะลุเส้นแดงปะไปเสร็จแล้วกลับมาชนเส้นสีฟ้าอย่างตรงนี้ทะลุหรือว่าชนเส้นสีแดงปะขึ้นไปด้านบน นะครับ ughs. แต่แล้วกลับมาชนเส้นสีฟ้าเราถึงเข้าเซลล์ถ้าเป็นด้านล่างนะครับกราฟจะต้องเคยไปชนหรือทะลุเส้นสีแดงปะมาก่อนแต่แล้วหมุนกลับมาชนเส้นสีฟ้าเราถึงเข้าบ่ายนะครับผมเพราะนั้นชนแดงก่อนชนแดงหรือทะลุแดง,ลแดงกลับมาชนฟ้าแล้วค่อยเข้าออ,อเดอร์ถ้าเป็นด้านบนกลับมาชนลงมาชนสีฟ้าด้านล่างทะลุแดงด้านบนกลับมาชนสีฟ้าด้านล่างเข้าเซล์ทะลุแดงด้านล่าง, formas, ดงดานะครับ หรือชนแดงด้านล่างกลับมาชนสีฟ้าหันขึ้นข้างบนเข้าบายนะครับชนบนลงมาเข้าเซล์ชนล่างขึ้นไปเข้าบายชนบนลงมาเข้าเซลล์ชนล่างขึ้นไปเข้าบ่ายหรือจะรอเทรดบายอย่างเดียวก็ได้ดูเทรนด์หลักก่อนว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นไหมถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็เทรดบ่ายถ้ามันยังเป็นเทรนด์ขาเลงอยู่เป็นเทรนด์ขาลงอยู่ก็ยังไม่ต้องเทรดรอไปก่อนนะครับแต่ที่สำคัญจะต้อง ราฟจะต้องมีการไปชนเส้นสีแดงหรือทะลุเส้นสีแดงมาแล้วแล้วกลับมาชนเส้นสีฟ้าเราถึงจะเข้าออเดอร์ถ้ากราฟยังไม่ไปชนเส้นสีแดงหรือยังไม่ไปทะลุเส้นสีแดงอย่าเพิ่งเข้าเทรดนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้กับในไพร์ฟเฟรมที่เราเทรดปกติอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องดูเทรนด์หลักในไอ8 0ก่อนนะครับบางทีช่วงก่อนเราอาจจะประมาทไปไม่ได้ดูเทรนด์หลักนะครับต้องชนเส้นสีแดงก่อนนะครับ แล้วไปชนเ้นฟ้าถึงเข้าออเดอร์เหมือนกันข้างบนก็เหมือนกันชนแดงและชนฟ้าลงมาเซลล์ข้างล่างนะครับชนแดงแล้วขึ้นไปชนฟ้าบาบนะครับต่อมาเหมือนกันชนแดงแต่แล้วมาชนฟ้าลงข้างล่างเป็นเซลนะครับผมนั้นแต่ที่สําคัญคือต้องดูในเทนหลักใน r a 8 0ก่อนนะครับผมว่าเทนหลัก ตามหลักแล้วมันวิ่งยังไงเพราะว่าเทรนหลักนี่มันหลายเดือนสองสาเดือนเราจะได้ไม่ติดนานเราเสแล้วเราอาจจะประมาทไปที่ไม่ได,ดูเทรนหลักนะครับผมชนแดงขึ้นไปชนฟ้าบายชนแดงข้างบนลงมาชนฟ้าเซลนะครับผมข้างล่างแดงขึ้นไปชนฟ้าบายยาวขึ้นไปนะครับทั้งเทรนทั้งบนชนแดงลงมาชนฟ้าเซลลงมานะครับเพื่อที่จะกินทั้งเทรน อย่าหรือว่าเราดูเทรนด์หลักแล้วเราก็ไปเทรดในพายเฟรมเล็กของเราได้หรือไทม์เฟรมเล็กของเราได้ M15 i e 5 i e 1 0 i 2 e 0แล้วก็ค่อยๆตัดได้ตามที่บอกไว้่าในคลิปเลยถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูในคลิปอีกรอบนึงได้แต่ที่สําคัญคืออยากให้เข้าไปนั่งดูในกราฟของตัวเองจะเปน็นไทม์3-4ชั่วโมงท, acking, ทำ backtesting ทำความเข้าใจกราฟว่าสูตรนี้มันทํางานยังไงมันเวิร์กกิ้งยังไงแล้วมันใช้ได้ผลยังไงนะครับก็หาคําตอบดูว่าธรรมชาติของกราฟแล้วมันวิ่ง อ่าเชนวิ่งประมาณไหนระยะประมาณไหนแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเคนะมันจะโดนกประมาณนี้นะมันวิ่งได้ประมาณนี้นะระยะเวลา2อสเดือนนะมันลากที่อ่าพันกว่า2000ันปบนะเราก็รู้ได้โอเคนะครับขอบคุณครับผมลองฝึกดูนะเข้าไปนั่งสเปนไทม์ดูในกราฟของตัวเองถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปย้อนอีกทีนึงได้โอเคนะครับขอบคุณครับ